The Family Buddy of Your Life ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ On The Way Home นะคะมาเจอกับดิฉันรัศมีมณีนินได้ที่นี่ก็มีเรื่องสนุกสนุกที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณวันนี้ค่ะนำเรื่องจากหนังสือบำบัดเครียดนะคะซึ่งเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ซึ่งคุณหมอเป็นจิตแพทย์นะคะเป็นหนังสือของ Amarin Health นะครับจะเป็นหนังสือที่พูดถึงความเครียดแบบที่เป็นรูปธรรมนะคะมีคำตอบแล้วก็มีทางออกให้น่าสนใจค่ะวันนี้ค่ะจะนำเรื่องพ่อแม่กับเด็กเล็กในบทที่4เราคือส่วนหนึ่งของปัญหาพ่อแม่กับเด็กเล็กว่าในเวลาที่เราเลี้ยงลูกเล็กๆเนี่ยแล้วมีปัญหามีเรื่องงุดงิดวุ่นวายปวดหัวนะคะกับการเลี้ยงลูกเล็กเราควรจะมองเราควรจะตั้งต้นในการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2นะคะจะมีอีกเรื่องนึงค่ะสามีกับภรรยาโอ้โหอันนี้คลาสสิกมากอยากให้ฟังนะคะไม่อยากให้พลาดเลยคุณหมอได้พูดถึงมุมมองแล้วก็วิธีการที่ดิฉันคิดว่าหลายท่านฟังแล้วน่าจะแบบโอ้ใช่เลยค่ะใช่เลยครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาเรื่องพ่อแม่กับเด็กเล็กก่อนกันละกันนะคะมีใครบ้างไหมคะที่ตอนนี้ยังต้องเลี้ยงลูกเล็กๆอยู่มีไหมคะในเรื่องของเด็กเล็กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างกินข้าวไม่เป็นเวลาพ่อแม่หลายบ้านต้องเดินตามป้อนลูกนะคะลูกไปทางไหนก็ต้องเดินตามป้อนกันไปเพราะว่าเด็กๆจะกินข้าวก็ต่อเมื่อได้เคลื่อนที่พ่อแม่ก็ต้องตามไปเพราะว่าพ่อแม่อยากให้ลูกกินข้าวเยอะๆยอมทำทุกอย่างถ้าเห็นลูกกินข้าวได้พ่อแม่ก็จะดีใจแล้วก็มีความสุขในบทนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญที่คุณหมอต้องการจะสื่อสารก็คือเราคือส่วนหนึ่งของปัญหาเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างเรื่องของพ่อแม่กับเด็กเล็กที่เรามองว่าเด็กเล็กเป็นปัญหาจริงๆแล้วคุณหมอก็พยายามบอกว่าพ่อแม่นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างเรื่องการกินข้าวไม่เป็นเวลานะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่หยุดเดินตามป้อนข้าวบอกลูกให้นั่งกินข้าวอยู่กับที่ดีๆและมีเวลากิน20นาทีถ้าไม่กินเก็บถ้าลูกงอแงร้องแล้วก็ดิ้นพลาดพ่อแม่ก็ต้องไม่อ่อนข้อไอ้คำว่าไม่อ่อนข้อนี่แหละค่ะเป็นโจทย์ยากของพ่อแม่มากเลยนะคะพ่อแม่มักจะใจอ่อนกลัวว่าลูกเนี่ยจะหิวกลัวว่าลูกจะอดกลัวว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีเหมือนกับว่าถ้าลูกไม่ได้กินข้าวมื้อนี้เดี๋ยวลูกจะตายหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะโดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยทำใจไม่ได้ถ้าเกิดรู้ว่าลูกเนี่ยจะต้องอดข้าวสงสารลูกนะคะสุดท้ายก็ต้องเดินตามป้อนข้าวเหมือนเดิมทีนี้ถ้าว่ากันตามหลักการค่ะมีใครมีปัญหานี้บ้างไหมคะไม่อยากจะพูดเลยนะคะว่าดิฉันนี่แหละมือวางอันดับหนึ่งไม่ใช่เดินตามป้อนข้าวลูกนะเพราะไม่มีลูกแต่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีเป็นมือวางอันดับหนึ่งสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เล่าให้ฟังคือดิฉันจะไม่ยอมกินข้าวถ้าอยู่กับบ้านจะต้องออกฤทธิ์ออกเดชจะต้องเดินให้รอบตลาดค่ะเดินรอบตลาดเลยนะคะพ่อก็อุ้มแม่ก็จะถือชามข้าวแล้วก็คอยป้อนมีความสุขมากนะคะเวลาที่ได้กินข้าวแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านร้านตลาดก็จะคุ้นภาพว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะต้องออกเดินทุกเย็นนะคะกินข้าวค่ะไม่มีอะไรเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ก็ผลก็คือดิฉันเองก็จะเป็นประเภทที่ชอบกินข้าวเวลาที่เคลื่อนที่ค่ะ มันติดเหมือนกันเนาะ แล้วก็ติดนิสัยอมข้าวด้วย ทีนี้ถ้าใครเจอเด็กแบบนี้นะคะคุณหมอบอกว่าถอยออกมาค่ะคือต้องทนดูได้เนื่องจากว่าลูกยังเป็นเด็กเล็กควรจะเข้าไปอุ้มไปปลอบประโลมก็คือไม่ได้ดุไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรแต่ยืนยันจุดยืนของพ่อแม่ก็คือให้กินข้าวอยู่กับที่ไม่มีการเดินตามป้อนข้าวอีกประเด็นก็คือว่าพ่อแม่ต้องไม่เข้าไปวอแวมีอารมณ์ร่วมด้วยอันนี้คือประเด็นสำคัญมากๆนะคะไม่เข้าไปวอแวแล้วก็ไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยลูกจะหงุดหงิดลูกจะร้องไห้งอแงอันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกแต่พ่อแม่ต้องมีจุดยืนดิฉันเคยเห็นบางบ้านนะคะ
ที่พ่อแม่ใจแข็งมากก็คือโอเคมีเวลา20นาทีถ้าลูกยังคงโยกโย่แล้วก็ไม่ยอมกินเก็บค่ะหมดเวลาไม่ต้องกินอดสักมื้อนึงลูกไม่เป็นอะไรหรอกค่ะพ่อแม่ที่ใจแข็งยอมให้อดแล้วเดี๋ยวจะรู้เมื่อเขาเด็กเขาเห็นว่าพ่อแม่เอาจริงการร้องของเขาการอ้อนของเขาการออกฤทธิ์ออกเดชของเขาไม่ได้ผลเด็กเรียนรู้เด็กฉลาดนะคะแล้วมือต่อไปเขาอาจจะลองของอีกแต่ถ้าลองแล้วผลลัพธ์มันเหมือนเดิมคือไม่ได้ผลต่อไปเขาจะยอมเพราะรู้ว่าเมื่ออดมันหิวเมื่อหิวก็ต้องกินทีนี้ล่ะค่ะไม่ต้องบังคับเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่านะเราก็จะใจอ่อนแล้วก็แพ้เด็กหรือเรื่องไม่ไปโรงเรียนค่ะคุณหมอบอกว่าภาพที่เห็นบ่อยๆก็คือเด็กเนี่ยจะมีวิธีร้องไห้งอแงอ้อนวอนให้พ่อแม่ผวาผวังแล้วก็พาลูกกลับบ้านรู้สึกว่าลูกไม่พร้อมที่จะอยู่โรงเรียนถ้าเป็นเช่นนี้เท่ากับว่าพ่อแม่ทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งที่ควรทำคืออะไรสิ่งที่ควรทำก็คือเตรียมลูกให้พร้อมส่งมอบลูกให้กับคุณครูให้เรียบร้อยสัญญากับลูกนะคะสัญญาแล้วก็รักษาสัญญาว่าจะมารับให้ตรงเวลาจะมารับกี่โมงก็ว่าไปจากนั้นก็บ๊ายบายแล้วก็กลับไปแต่โดยดีเมื่อพ่อกับแม่ไปแล้วนะคะเด็กเล็กทุกคนจะสามารถปรับตัวเข้ากับคุณครูและเพื่อนๆในโรงเรียนได้เสมอค่ะคือบางทีการร้องไห้ของเด็กเวลาที่แม่หรือว่าพ่อกำลังจะไปมันก็เป็นเพียงพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เจอมากับตัวเองเหมือนกันหลานชายดิฉันเนี่ยเหมือนกันค่ะพอเวลาที่แม่มาส่งนะคะตอนที่แม่จะไปเขาจะต้องร้องอ่ะร้องจนกระทั่งแม่เนี่ยสงสารเหมือนกับว่าเอ๊ะลูกไม่มีความสุขหรือไงนะลูกไม่อยากมาโรงเรียนหรือไงนะแต่พอไปถามคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าอ๋อไม่หรอกค่ะพอคุณแม่หันหลังไปพอคุณแม่กลับไปพ้นจากสายตาเขาก็หันหลังฟึบแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะคือแค่คุณแม่ไปอ่ะเขาก็จะกลับไปเล่นกับเพื่อนเขาก็มีความสุขดีนะคะเพียงแต่เหมือนกับมันเป็นพิธีกรรมจะต้องมีการร้องออดอ้อนอะไรกันสักนิดนึงนะคะหรือเรื่องจะเอาของเล่นให้ได้จะเล่นเกมให้ได้ก็คล้ายกันเด็กเล็กมักจะจับสัญญาณได้เสมอว่าคนที่เป็นพ่อแม่นั่นแหละไม่แน่จริงพ่อแม่มักจะโลเลจะพูดอะไรก็จ๊ะจ๋านะจ๊ะลูกจ๋าไม่ทำนะจ๊ะจ๊ะจ๋าจ๋าจ๊ะอยู่นั่นแล้วถ้าแบบนี้ตัวปัญหาคือพ่อแม่หากพ่อแม่ยืนยันว่าจะไม่ซื้อของเล่นให้หรือไม่อนุญาตให้เล่นเกมอีกแล้วคือรักษากฎกติกาที่ตกลงร่วมกันพูดคำไหนก็คำนั้นพ่อแม่ก็ควรถอยออกมาจากสถานการณ์อาจจะถอยทั้งทางใจแล้วก็ทางกายเพราะว่าเด็กโตขึ้นมาอีกระดับอาจจะมีการจูงมือหรือว่าลากออกมาจากบริเวณที่เขางองแงตกบ่าเบาๆแล้วก็ยืนยันคำพูดว่าให้หยุดเล่นเกมแล้วช่วยเขาปิดเกมจากนั้นเขาอาจจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรก็อย่าไปมีส่วนร่วมอย่าไปร่วมวงเช่นนี้ก็คือพ่อแม่ถอยออกมาแล้วถ้าเด็กไม่ใช่พวกที่เอาแต่ใจอย่างรุนแรงหรือว่าติดเกมขั้นรุนแรงนะคะเด็กจะปรับตัวได้เสมอค่ะเพราะว่าเจ้าคนโลเล2คนคือพ่อกับแม่เปลี่ยนไปแล้วคือมันต้องมีตัวหลักในการที่จะมั่นคงยืนยันอีกกรณีที่คุณหมอยกขึ้นก็คือการทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันถ้าพ่อแม่เข้าไปห้ามปรามแล้วก็ไปต่อความยาวสาวความยืดนะคะใครเริ่มก่อนใครผิดนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรต่างๆพ่อแม่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเขาทั้งสองคนพ่อแม่เข้าไปขัดขวางกระบวนการพัฒนาที่เขาสองคนจะต้องค้นหาหนทางแก้ปัญหาและปรองดองกันเองให้จงได้เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของพี่กับน้องเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ชาญฉลาดควรใช้วิธีแยกวงพี่น้องออกจากกันโดยไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกบอกเพียงว่าอารมณ์ดีแล้วค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่นะลูกถ้าเป็นเช่นนี้พ่อแม่ไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาค่ะ
แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะในการที่จะสืบสวนไหนใครเริ่มก่อนใครทำก่อนแล้วก็สืบสาวราวเรื่องลองทำอย่างที่คุณหมอแนะนำดูก็น่าสนใจดีนะคะบอกสั้นๆอารมณ์ดีแล้วค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่นะนี่คือการแยกตัวเองออกมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาคำสำคัญก็คือแยกวงแยกพี่น้องที่อารมณ์ไม่ดีออกจากกันพอสองคนอารมณ์ดีอะไรที่เคยเป็นปัญหามันก็จะหายไปเองเมื่อสติคืนมาพี่ก็อาจจะรู้ตัวว่าควรจะทำอย่างไรน้องก็เช่นกันแล้วก็ในกรณีอื่นๆนะคะพ่อแม่มักเป็นตัวปัญหามักเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปพัวพันจนยุ่งเหยิงทำให้เด็กเล็กพัฒนาไม่ได้ดังนั้นคนเป็นพ่อแม่ต้องรู้จักแยกวงเอาตัวเองออกมาแล้วก็ปล่อยให้ลูกเล็กเนี่ยค่ะเรียนรู้ที่จะปรับวิธีกินข้าวปรับตัวเข้ากับครูและเพื่อนปรับอารมณ์เข้ากับความผิดหวังที่ไม่ได้ของเล่นฝึกสงบสติเมื่อไม่ได้เล่นเกมนานอย่างที่ต้องการสุดท้ายคุณหมอประเสริฐก็บอกว่าปัญหาของเด็กเล็กนั้นที่จริงแล้วมันเป็นต้นแบบของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงตลอดชีวิตเราสามารถใช้วิธีนี้กับกรณีอื่นๆที่เกิดกับคู่สมรสหรือในที่ทำงานได้ด้วยค่ะสามารถนะคะเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วบางทีถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆล่ะอย่างเช่นลูกไม่อยากไปโรงเรียนเกิดว่าลูกมีปัญหาที่โรงเรียนจะทำอย่างไรนะคะอันนี้จริงๆแล้วการพูดคุยกับคุณครูเนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปก็มักจะเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะอย่างที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมาซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยทีนี้จากโมเดลการแก้ปัญหาของเด็กเล็กนะคะที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาใช้แก้ปัญหาสามีภรรยาได้ด้วยในบทที่6นะคะของหนังสือบำบัดเครียดโดยคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เนี่ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเรื่องสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยนะมันเป็นตัวอย่างสุดคลาสสิกของสงครามที่ไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนกลไกหรือว่าพยาธิสภาพของการทะเลาะกันอันนี้ภาษาหมอหน่อยนะคะเรียกว่า projective identification นั่นก็คือในตอนแรกจะต้องมีคนคนหนึ่งเริ่มอารมณ์ไม่ดีเช่นสามีอารมณ์ไม่ดีคนแรกก็จะใช้กลไกทางจิตปัดอารมณ์ไม่ดีนี้ทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวแต่วิธีปัดทิ้งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมจะด้วยนิสัยหรือด้วยบุคลิกภาพเขาปัดทิ้งด้วยการโยนอารมณ์ไม่ดีของตัวเองเนี่ยไปแปะเอาไว้บนใบหน้าหรือการกระทำของภรรยาด้วยวิธีนี้เขาก็จะมองเห็นรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าวันนี้ภรรยาอารมณ์ไม่ดีจากนั้นจะเริ่มหาเรื่องภรรยาด้วยการส่งสายตายั่วยุหรือเอ่ยวาจาต่อว่าคุณหมอบอกว่าอย่าลืมนะว่าทั้งหมดนี้เขาไม่รู้ตัวหลังจากเขาวาดภาพภรรยาเป็นปีศาจเสร็จแล้วก็เรียนแบบอารมณ์ไม่ดีของภรรยาซ้ำอีกทีถึงตอนนี้เขามีสองคนคนหนึ่งอยู่ที่ภรรยาอีกคนหนึ่งอยู่ที่ตนเองอารมณ์เสียทั้งคู่แล้วสองคนก็เริ่มทะเลาะกันเองภรรยาซึ่งไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยในตอนแรกก็จะเบรกแตกเข้าร่วมวงสงครามในบ้านเรียบร้อยแล้วพอสงครามสงบทั้งสองคนก็จะรู้สึกแปลกใจมากว่าใครเริ่มก่อนคือดูเผินๆคล้ายจะมีคนหนึ่งเริ่มก่อนแต่ถ้าย้อนเวลาไปทีละช็อตทีละช็อตจะพบว่าเรื่องเล็กๆที่เป็นชนวนนั้นไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนกันแน่จริงไหมคะสงครามในบ้านมันเป็นแบบนี้คือไม่รู้ว่ามันเริ่มจากอะไรใครเริ่มก่อนเรื่องอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะคะสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเล็กๆใช่ไหมเช่นคุณหมอยกตัวอย่างการไม่แขวนผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยแปรงฟันแล้วไม่ยอมปิดหลอดยาสีฟันหรือว่าเข้าห้องน้ำผู้ชายนะไม่ยอมยกฝาชักโครกลงโยนถุงเท้าไม่ลงถังหรือว่าลงถังข้างเดียวอะไรทำนองนี้นะมันก็จะมีเรื่องเล็กๆหลายเรื่องทีนี้หลังจากที่สงครามสงบลงแล้วเนี่ยถ้าความรักพื้นฐานของทั้งคู่ยังแข็งแรงดีทั้งคู่ก็พร้อมจะลืมแล้วก็รอเวลาที่กลไกทางจิตของใครคนใดคนหนึ่งจะเริ่มต้นทำงานใหม่และเดี๋ยวก็ทะเลาะกันใหม่ในช่วงเวลาที่สงครามยังไม่สงบนั้นถ้าสามีภรรยาที่ชาญฉลาดนะคะต้องมีอย่างน้อย1คน
รู้จักที่จะถอนตัวออกมาจากสถานการณ์การถอนตัวออกจากสถานการณ์ก็คือการหยุดทะเลาะหรือการหยุดต่อปากต่อคำสามีภรรยาที่ชาญฉลาดต้องการสติที่มั่นคงแล้วก็ถอนตัวออกมาไม่มีการพูดถึงเหตุผลอีกต่อไปไม่มีการพูดถึงเหตุผลอีกต่อไปคุณหมอบอกว่าบ้านที่สามีภรรยาชอบพูดเหตุผลต่อกันนั้นมักเอาตัวไม่รอดค่ะบ้านที่รอดคือบ้านที่คนคนหนึ่งยังมีสติแล้วก็มั่นใจในความรักไม่เสื่อมคลายแล้วรู้จักหยุดรู้จักที่จะสงบปากสงบคำคือมันจะต้องมีคนหนึ่งที่หยุดถ้าไม่หยุดมันก็จะไปต่อเรื่อยๆคุณหมอก็บอกว่าเหมือนนักมวยเนาะเวลาชกกันนักมวยคนหนึ่งเดินลงจากเวทีนักมวยอีกคนจะหวาดระแวงจะพยายามยั่วเย้าจากนั้นจึงสงบตามดังนั้นนักมวยคนแรกต้องทนมากๆทนการยั่วเย้าให้ดีหนักแน่นอย่าเผลอใช้เหตุผลคัดง้างรอบใหม่คุณหมอเนี่ยเน้นย้ำบอกว่าบ้านที่สามีภรรยาชอบพูดเหตุผลต่อกันนั้นมักจะเอาตัวไม่รอดทำไมถึงบอกว่าคู่ที่มักจะอ้างเหตุผลต่อกันนั้นมักจะเอาตัวไม่เคยรอดมันมีคำอธิบายทางจิตวิเคราะห์ในระดับจิตใต้สำนึกที่ต่างออกไปคือสามีภรรยาจะทะเลาะกันน้อยลงทุกทีนะคะเมื่อขอบเขตทางจิตใจที่เรียกกันว่า ego boundary ของทั้งสองคนรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ด้วยการมองโลกแห่งความเป็นจริงฟังดูเป็นภาษาวิชาการแต่จริงๆก็คือว่ายอมรับความเป็นจริงมองเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้มองเห็นด้วยแว่นสีชมพูเหมือนเมื่อตอนแรกรักหรือว่าช่วงที่อยู่กันใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนนั่นเองนะคะคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่าไม่ว่าสามีภรรยาจะทะเลาะกันยังไงเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคการเอาตัวเองออกมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาได้เสมอจะออกมาโดยที่ยังคงขอบเขตของจิตใจเดียวกันไว้หรือจะออกมาเหมือนการแบ่งตัวของอะมีบาคือแยกออกจากกันให้เด็ดขาดก็ได้ผลลัพธ์เดียวกันนั่นก็คือเมื่อเราออกมาจากก้อนปัญหาก้อนปัญหาจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อออกมาจากปัญหาแล้วเนี่ยมองกลับไปปัญหามันจะเปลี่ยนไปซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นวิธีแก้ปัญหาก็จะไม่ใช่วิธีทะเลาะกันอีกต่อไปแล้วแต่มันก็จะมีวิธีอื่นนะคะบางคู่อาจจะถึงขั้นไปฮันนีมูนรอบ2หรือแบ่งสมบัติอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะคะหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างเห็นตัวจริงเสียงจริงของกันและกันแล้วคือคุณหมอบอกว่าเมื่อเห็นตัวจริงเสียงจริงของกันและกันแล้วเนี่ยก็อาจจะแฮปปี้ขึ้นมีความสุขโอเคฉันยอมรับได้ข้อดีของเธอแบบนี้ข้อเสียของเธอแบบนี้ป่ะฮันนีมูนรอบ2ฉันยอมรับได้ละอยู่กันแบบชิลๆไม่ต้องเสแสร้งแต่ว่าในบางคู่ก็อาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยตอนแรกๆนี่แบบพระเอกแต่ตอนนี้โอ้โหตายแล้วอสุรกายอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบ่งสมบัติเลิกกันไปเลยก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องผ่านไปเมื่อรู้จักตัวตนจริงๆของแต่ละฝ่ายนี่คือบทความนะคะซึ่งเทคนิคสำคัญที่คุณหมอได้บอกไว้ก็คือว่าเอาตัวเองออกมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนนักมวยที่ชกกันเนี่ยเลิกชกเดินลงจากเวทีถ้าทำได้แบบนี้ก็จะพบว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะใครสนใจลองไปหาอ่านได้ค่ะบำบัดเครียดหนังสือของคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะดิฉันคิดว่าถ้าเกิดคู่สามีภรรยาคู่ไหนที่เพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆเพิ่งรักกันนะคะเพิ่ง อยู่ในช่วงเริ่มเห็นตัวตนจริงๆของกันและกันฟังแล้วเนี่ยนะหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้คุณได้มองเห็นวิธีการในการที่จะจัดการและอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life